คือเกมเกมสนุกหรือเกมอะไรคำเตือนวิดีโอคลิปนี้มีการเฉลยส่วนสำคัญของซีรีส์เรื่องนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วยังอยากจะดูขอให้กลับไปดูก่อนSquid Game เกมที่ผู้เล่นต้องเล่นให้ผ่านทั้ง6เกมคือ옛날에 어릴 때 하던 것 말이에요ใครเล่นแพ้เล่นไม่ผ่านจะถูกฆ่าตายสุดท้ายจะมีผู้ชนะรอดชีวิตเพียงคนเดียวผู้เล่นที่เหลือจะถูกฆ่าตายหมดผู้ที่จัดเกมนี้ขึ้นมาจัดขึ้นด้วยเหตุผลเพียงเพื่อให้ตัวเองสนุกเหมือนย้อนกลับไปในวัยเด็กไม่ได้เล่นกับชีวิตใครแถมยังคิดว่าเป็นการให้โอกาสกับผู้ที่มาเล่นให้ได้รับเงินรางวัลแต่หารู้ไม่ว่าได้ทำบาปฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งปาณาติบาตเมื่อตายไปจะต้องตกมหานรกขุมหนึ่งด้วยบาปกรรมที่ทำไว้จนเคยชินติดเป็นภาพทรงจำในใจเมื่อใกล้ตายภาพเหล่านั้นบังเกิดในใจจิตเศร้าหมองย่อมมีนรกเป็นที่ไปตายไปแล้วก็จะต้องตกไปสู่มหานรกถูกนายนิรยบาลใช้อาวุธซึ่งมีลักษณะคล้ายกับอาวุธที่ตนเคยใช้ฆ่าในตอนเป็นมนุษย์เช่นระเบิดปืนและมีดเป็นต้นถ้าเคยร่วมกันทำเป็นกลุ่มใหญ่เวลาอยู่ในมหานรกก็จะมีนายนิรยบาลเป็นกลุ่มใหญ่ช่วยกันรุมยิงรุมแทงรุมทุบตีรุมทำร้ายให้ได้รับความทุกข์ทรมานอีกยาวนานเมื่อหมดกรรมจากมหานรกก็จะมาสู่อุสุธนรกสัตว์นรกก็จะถูกรุมทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆสลับกับถูกฝนอาวุธเช่นหากระสุนมีดแล้วระเบิดตกใส่สัตว์นรกจะทุกข์ทรมานมากเมื่อมาสู่ยมโลกก็จะถูกเจ้าหน้าที่ในยมโลกรุมทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆอยู่อีกยาวนานมึงเชื่อเรื่องนรกอยู่อีกวะใครเชื่อควายล่ะHa ha 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 ha!